ภาพของเสือเพศผู้ขนาดลำตัวยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรที่เจ้าหน้าที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะหลังจากที่เสือตัวนี้พลัดหลงเข้าไปในบ้านกระเหรี่ยงน้ำตกตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีชาวบ้านที่พบเห็นตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานจากนั้นก็มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะและก็พบว่าเสือไปเดินอยู่ตามผืนป่าและริมคลองใกล้หมู่บ้านทิ้งรอยเท้าเอาไว้หลายจุดนอกจากนี้ยังเข้าไปกินหมูในเล้าของชาวบ้านหนึ่งตัวชาวบ้านก็รู้สึกหวาดผวาค่ะนี่ไงมันชัดเจนเลยไปฆ่าไว้ตรงคลองเนี่ยครับข้างคลองเนี่ยเห็นจัดๆเลยทั้งหมูทั้งเสือเลยครับและตลอดทั้งวันทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลานพร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือว่า WWF รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งก็ทำทั้งแกะรอยทำทั้งเร่งวางแผนจับเสือนะคะเบื้องต้นคาดการณ์กันว่าเสือตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณ2ปีแล้วก็อาจจะเป็นเสือที่แยกมาจากแม่บริเวณผืนป่าขุนน้ำเย็นในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านกระเหรี่ยงน้ำตกไปประมาณ20กิโลเมตรนะคะมาหาถิ่นที่อยู่ของมันเองก่อนจะพลัดหลงเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็น่าจะเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่ชาวบ้านเคยเห็นบริเวณเขตท่องเที่ยวโมโกจูน้อยหลักกิโลเมตรที่86อุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะตอนนี้ก็คงจะอาจจะพัดหลงเข้ามาในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวทางอุทยานก็ดำเนินการสแกนพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ดำเนินการมีการดักจับหรือการจะใช้ปืนยิงยาสลบนะครับเพื่อจะได้จับออกไปนะครับตอนนี้เราจะให้เจ้าที่ในการสแกนและเข้าหาพื้นที่ดูก่อนว่ามันจุดพิกัดจะอยู่ไหนแน่นอนนะครับเนื่องจากเมื่อคืนเรามีการเฝ้าระวังนะครับไม่ให้เสือตัวนี้ครับเข้าไปในรบกวนชาวบ้านในหมู่บ้านล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเสือเนี่ยเดินเข้าไปในป่าลึกห่างออกจากชุมชนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ยังเตรียมความพร้อมเพราะถ้าเสือย้อนกลับมาก็จะใช้วิธียิงยาสลบเพื่อนำตัวกลับคืนสู่ป่าใหญ่ต่อไปค่ะ